ยาบอกว่าอยากได้สามงานทีมใช่ครับแน่นอนฮะดูเลิกยาวไปถึงตอนนั้นยังคะดูเลิกยาวไปถึงครับดูไว้ครอบคลุมหมดทั้งปีเลยครับคนไทยเนาะแล้วก็เอาเลิกงานยามนี้ก่อนคนยังงงว่าเอ๊ะงานแต่งหมากงานแต่งแต่จอยมีความสุขมากผมมีความสุขมากคือแบบคือจริงๆก่อนหน้าวันนั้นคือเราต้องแพลนทุกอย่างช่วยย่าเพราะย่าก็เป็นเมนบอลเนอร์อะไรเงี้ยก็แบบเป็นมือขวาของทีมบ้างนั่นเถอะอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามที่จะแบบจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดโต๊ะว่าใครนั่งตรงไหนหรือว่าคุยกับทางออร์แกไนซ์อะไรเงี้ยเพราะเราพยายามที่จะไม่ให้ทีมกับหมายก็มาแบบเครียดกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นหน้างานอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบเคลียร์ทุกอย่างให้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกอย่างก็ออกมาได้ดีทุกอย่างออกมาได้ดีย่าก็มีเครียดนะผมก็ดูกดดันในการช่วยเพื่อนในงานครั้งนี้ครับผมก็แอบเครียดนะแบบแอบเป็นที่อะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แบบพยายามจะแบบดูแลทุกอย่างแทนทีมให้เต็มที่ที่สุดย่าเองนะคะร้องไห้ไปหลายครั้งเลยโอ้ทุกคนเพื่อนผมเพื่อนเจ้าบ่าวคนนึงที่แบบดูแข็งๆดูแบบดูชื่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าร้องไห้หนักสุดเลยแต่แบไม่ร้องเลยผมก็นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพี่วงช่วงนี้เขาพูดแบบพูดเรียกว่าความในใจกันอะไรเงี้ยน่ารักมากพูดเราก็ไปบทบาทเยอะเหมือนกันนะฮะในงานครับก็เป็นการซ้อมมีเวลาช่วงพักอะไรครับแล้วก็มาดูมาหากันดูแลกันไปช่วงซ้อมช่วงวันก็ช่วงซ้อมเห็นนะช่วยเยอะอยู่นะช่วยเยอะเยอะอยู่ใจออกกันคืออย่างนึงคือที่โคโม่ครับที่หมากคิมไปแต่งคือมันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากสวีทที่สุดเลยแล้วก็เราคิดว่าเราก็รู้สึกดีใจว่าเออถ้าสมมติหมากคิมไม่ได้มาแต่งที่นี่เราคงไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่นี่ทุกคนด้วยพูดกันหมดเลยก็ขอบคุณหมากคิมที่แบบว่าไปจัดงานนั้นเพราะว่าเราเองก็ได้เหมือนไปพักผ่อนได้เหมือนไปใช้เวลาด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยแม้ทั้งก่อนงานแต่งงานหรือว่าหลังงานแต่งงานเราก็ได้มีเวลาโมเมนต์ดีๆด้วยกันกับญาติอะไรเงี้ยก็เป็นใช่ที่นี้ครับครับเป็นไงบ้างสองปีนี้ดีครับก็หลังจากงานแต่งงานก็รู้สึกว่าภาระหน้าที่ก็ทุกอย่างก็หมดไปแล้วเหมือนกับเราได้ไปฮอลิเดย์หลังจากนั้นก็อยู่โรงแรมนอนกินอย่างเดียวไม่ได้ไปเที่ยวไม่แบบว่าเพียร์คิตตี้อะไรมากมายไม่ได้เซเลเบตอะไรกันไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรเนื้อไม่ได้มากขนาดนั้นใช่เป็นอะไรเป็นกินข้าวไปกินข้าวนั่งเรือไปเที่ยวไปทัวร์อะไรเงี้ยแค่นั้นเองชิวๆเห็นเขาบอกของขวัญเขาอยากได้แค่รูป7รูปอันนี้มีความหมายไหมคะคืออะไร7รูปโอเคใช่ครับผมก็พยายามเต็มที่ที่จะถ่ายรูปให้แฟนผมได้แบบว่าสวยมากใช่ๆเขาแบบอยากได้รูปอย่างนี้นะอยากได้รูปนี้อยากได้รูปกับคิมอย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็ถ่ายไปภูมิใจหรือเปล่าก็คงได้ในระดับนึงแล้วตอนเขารีแอคถึงรูปเป็นยังไงบ้างคะดีใจไหมต้องเข้าใจนะว่าเราก็มีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพเหมือนกันแต่ถ่ายภาพที่ถูกใจแฟนนี่อีกเรื่องนึงใช่มั้ยเราก็ต้องพยายามมีความพยายามในการที่จะถ่ายให้รูปเขาถูกใจเมื่อไหร่เขาถูกใจเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่ดีสุดเราก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่จบนะกับเรื่องการถ่ายรูปให้แบบถูกใจยายาทำไมเคยบอกว่ายายาคือบอกว่าพี่แบร์แบบถ่ายแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของย่าไม่เหมือนกันได้ของเราไม่ได้ของเขามันเป็นฟิลถ่าย121มั้ยคะประมาณแบบ200รูป200หยิบรูปเดียวหยิบรูปเดียวแล้วกดรัวเลยเหรอคะตอนถ่ายกดรัวด้วยกดบ้างไม่กดบ้างไม่รู้ซ้ําว่าเขาโพสต์ตอนไหนเราถ่ายแล้วถ่ายเรียงเนี่ยโพสแล้วมันไม่ถ่ายซะทีผมรู้ว่ากำลังแบบว่าเตรียมตัวอยู่อะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่งอนกับการแบบเลิกกันไม่มีงอนไม่มีดราม่าไม่มีอะไรเป็นฟีลตลกสนุกมากกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสการถ่ายรูปขนาดนั้นจริงหลายคนอยากรู้ความหมายของ7รูปมันมีความหมายไหมจริงๆตัวเลขนี้คือจริงๆอ่ะเขาตั้งใจว่ามาทริปงานแต่งคิมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7รูปที่จะโพสลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมาเขาอยากจะถ่ายสวยๆของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าครบ7รูปหรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะยังไม่ถึงใช่แต่ว่าแน่ๆคือเขาอยากได้รูปกับคิมหน้าผากชนกันอันเนี้ยคอมพลีทรูปเดียวคอมพลีทรูปคู่คอมพลีท
รูปคู่คือต้องให้แบบว่าคนเรือคนขับเรืออะไรถ่ายให้บางทีอาจจะแบบไม่ได้สวยแต่ก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้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 รูปภาพใน IG มันคือแค่แบบไซส์เหมือนกับไซส์เฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วคือความสุขที่สุดก็คือการที่มีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างการล่องเรือที่เขาพาไปของขวัญเราล่องทุกวันนะฮะล่องทุกวันเลยทำไมมันไม่รู้จะทำอะไรหรอมันเลยก็ไปล่องเรือพี่แดงใช่คือใช่ๆคือเราจะไปกินข้าวที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยการนั่งรถที่โคโม่ก็แท็กซี่แพงบางทีเรือโดยสาร5ยูโรถูกมากนั่งแท็กซี่คือแพงมากบางทีเป็นหมื่นใช่ไหมแต่ว่านั่งเรือเนี่ยประมาณ 2-300 เองก็ถือว่าการนั่งเรือน่าจะคุ้มค่าสุดการไปเที่ยวที่นี่โคโม่แพงมากเป็นไอเดียใครเนี่ยสำหรับการแบบจัดการงบการดูแลและงบเงินแดงนี่ครับเราแชร์กันนะเราแชร์กันแต่ว่าไปรุ่นแต่ไปต่อไปเราก็ต้องรับไปต่อที่เพื่อนแล้วนะใช่แต่ว่ายังไม่ถึงเพราะว่าต้องมีงานหมากคิมที่ประเทศไทยก่อนงานใหญ่ใช่งานหมากคิมยังไม่จบใช่ก็หลังจากงานหมากคิมก็คงเป็นตาผมนะแต่ตอนนี้ก็แพลนก็คุยกันว่าจะชวนใครบ้างจะมีงานที่ไหนบ้างเดือนไหนอะไรเนี้ยจะจองโรงแรมอะไรยังไงจะพาพ่อแม่ไปยังไงอะไรเงี้ยก็มีคุยบ้างย่าผมก็อยากได้3งานหมากคิมใช่ครับแน่นอนนะฮะทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนนะฮะต่อครับเต็มที่ครับแล้วสรุปมันเป็นยังไงกันได้เหมือนกันเด็กเพราะว่าปีหน้าแต่ยาย่าบอกว่าน่าจะ68ประมาณนี้แล้วหรอก็ตามมาย่าครับอ้าวมันย่าบอกว่าเห็นดีเทลงานอะไรเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเตรียมไม่ทันต้องขยับไปก่อนคือย่าปลายปีนี้ก็มีทั้งหนังทั้งละครก็น่าจะลากยาวไปจนประมาณกลางปีหน้าเราก็แอบเป็นเราคู่คุยกันก็แอบเป็นห่วงเรื่องของการจัดงานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะแพลนทุกอย่างให้มันครอบคลุมอาจต้องขอกองขออะไรก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวจัดช่วงวันนี้ช่วงวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดก็เดี๋ยวบอกก็คือเลิกยังไม่นิ่งวันอะไรยังไม่นิ่งใช่ครับคือมีเลิกเป็นออปชั่นเยอะมากๆครับแต่ว่าเรื่องเดือนเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งอีกทีรถหน้าฝนอะไรด้วยต้องดูแต่น่าจะเป็นปี2025ตามที่ยายาใช่ดูเลิกยาวไปถึงบางนั้นกันนะดูเลิกยาวไปถึงครับดูไว้ครอบคลุมหมดทั้งปีเลยครับจะจัดที่โรงแรมดีเลยคนไทยเนาะแล้วก็เอาเลิกงานยามดีไปก่อนเพราะว่าพี่หมาคิมเองก็ดูเลิกแล้ววันนั้นคือวันที่ฟ้าสว่างและแดดออกสุดไม่น่าเชื่อก็คือในคุยพี่หมาคิมเลยว่าแบบพี่หมาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าก็หมอดูแล้วบอกว่าวันนี้คือวันที่มงคลสุดแล้ววันนั้นก็คือวันที่แดดออกแล้วฝนที่ตกใช่หมอคนเดียวกันกับหมาคิมเลยป่ะไม่ แม่ดูให้ผมแล้วเราก็ต้องจัดหลายรอบหลายวันด้วยเนาะใช่ใช่โอเคแล้วแบบงานตอนนี้ไม่มีการพูดคุยเลยป่ะครับให้ดูงานเพื่อนอย่างย่าเองก็ค่อนข้างจะรู้จักกับการแบบเตรียมงานเพื่อนใช่ย่าน่าจะมีประสบการณ์เยอะกับการเป็นเพื่อนเจ้าขาผมเองก็เป็นลูกตามแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์จริงวันงานเยอะวุ่นวายครับวุ่นวายหรือว่าวุ่นวายในทางที่ดีนะฮะหรือว่าก็มีอะไรต้องจัดการเยอะแล้วก็ถ้าเป็นผมกับย่าก็คงต้องเป็นหน้าที่ของหมากกับคิมที่ต้องมาทำหน้าที่แทนเป็นการเอาคืนเหรอพี่แบร์เลยเนี่ยเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างมาเป็นออร์แกไนซ์ให้น้องใช่เพราะเราไปช่วยมาแล้วใช่ครับแล้วคิมก็บอกว่ากูยอมทุกอย่างแล้วแหละก็แบบว่ายูไกทำดีมากแบบว่าวิ่งทุกอย่างให้หมดเลยวิ่งเต้นทุกอย่างให้หมดเลยอะไรเงี้ยคิมบอกว่าจะเอาอะไรบอกมันเลยจัดการให้ทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะพี่แดงเจ๋งจ้า